ตินชวนแฟนคลับอย่าล้ำเส้นค่ะหลังถูกบุกตามถึงคอนโดเลยทีเดียวแล้วก็เจ้าตัวได้มีการออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องโดนแอนตี้แฟนตามด่าด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่ฮอตมากๆในวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือสาวชาร์ลอตต์ออสตินค่ะรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นั่นเองค่ะหรือว่าน้องชาของใครหลายๆคนนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ชาร์ลอตต์เขาฮอตมากจริงๆค่ะเดินสายออกงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เล็กอีเวนต์ใหญ่หรือแม้แต่รายการทีวีค่ะก็คือสาวชาร์ลอตต์ถูกจับจองคิวจองตัวเพื่อให้ไปออกรายการนั้นๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าเราก็จะเห็นหน้าสาวชาร์ลอตต์ผ่านทีวีบ่อยมากๆค่ะในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดาราสาวท่านหนึ่งไปแล้วเพราะว่าออร่าดาราจับเธอเหลือเกินค่ะแต่ล่าสุดค่ะสาวชาร์ลอตต์ได้มีการโพสต์จนแฟนคลับเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับชาร์ลอตต์หรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าทำดีร้อยรอบไม่เห็นมาเห็นรอบที่ทำไม่ดีแล้วด่านี่แหละหนาคนเราหูล่าสุดค่ะสาวชาร์ลอตต์ก็ได้เจอพี่สื่อมวลชนก็เลยเปิดใจถึงเรื่องราวที่โพสต์ออกไปหน่อยแล้วก็ล่าสุดได้ยินข่าวมาว่าสาวชาร์ลอตต์เนี่ยถูกแฟนคลับบางคนที่ทำตัวไม่น่ารักก็คือมีพฤติกรรมที่ไปตามสาวชาร์ลอตต์ถึงคอนโดเลยจริงหรือไม่สาวชาร์ลอตต์เห็นกับตาเลยไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องที่ถูกแอนตี้แฟนตามแซะตามด่าไม่เว้นวันเลยเรื่องราวพวกนี้สาวชาร์ลอตต์จะว่าไงบ้างนั้นไปฟังเธอกันเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะก็คือในกลุ่มไปเห็นมาว่าแบบว่าเขาตำหนิเราเป็นคนเดิมนี่แหละค่ะตำหนิเราหลายรอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าก็น้อยใจที่แบบไม่เห็นการพัฒนาของเราเลยหรอในสิ่งที่เราแบบทำให้เห็นอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพิมพ์ไปแล้วสักพักก็ช่างมันเถอะคนเราพูดเลยก็ได้ก็เลยแบบลบออกไม่น่าจะใช่แฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับจริงๆไม่น่าจะพิมพ์แบบนั้นพอบอกจะมีคอนเสิร์ตแล้วจะไหวไหมร้องเพลงแบบไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเราก็ไม่ใช่นักร้องเราก็ต้องยอมรับแต่เราก็เรียนอยู่ทุกๆวันแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเจอทุกวันถึงบอกว่าถ้ามีอะไรที่แบบจะติเพื่อก่อนเนี่ยคือทักมาได้เลยเราพร้อมรับฟังเหมือนเราแบบว่าเราเงียบมานานแล้วก็สิ่งที่เราโดนแล้วบางทีเราแค่อยากจะบอกว่าเอ้ยบางทีสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณหรอกแต่คือแบบก่อนที่จะพูดหรือจะพิมพ์อะไรช่วยแบบย้อนไปดูเอ้ยเราก็พัฒนาตัวเองคือชมกันหรือว่าจะติเพื่อก่อก็ได้แต่นี่คือติเพื่อให้เรารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่โอเคก็คือมันจะมีแบบบางกลุ่มละกันแล้วก็บางกลุ่มที่แบบว่าเขาอินมากๆจนแบบบางทีไปล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของทางพี่ฟ้าเองแล้วก็ของทางชาเองด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคเราไม่เคยว่านะกับการแบบจะจิ้นการเป็นโมเมนต์น่ารักอะไรเงี้ยแต่บางคนคือเยอะเกินจนเราต้องออกมาพูดว่าโอเคเราก็เป็นพี่น้องกันไม่ใช่เนี่ยจะทำอะไรก็ให้เกียรติทางพี่ฟ้าแล้วก็ให้เกียรติตัวเราด้วยอะไรเงี้ยมีนะคะที่แบบพิมพ์เข้ามาด่าหรือบางทีก็คือล่าสุดที่รู้คือแบบไปอยู่หน้าคอนโดก็มีแบบล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวเราเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่โอเคของพี่ฟ้าก็โดนแต่เราแค่ไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาบอกไม่มีห้ามค่ะไม่มีห้ามใครเป็นเพื่อนเพื่อนกันอะไรเงี้ยคือเขาแบบเขาคงรู้ว่าเราไม่ได้เหมือนกับไฮดี้อ่ะเราก็แบบมีไฮลอตเหมือนกับใครอ่ะพี่ชมพูก็มีชาชมอะไรเงี้ยเขาก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนกับพี่ฟ้าจะแรงหน่อยเพราะว่าเหมือนหลายๆคนเขาก็ด้วยความที่เริ่มมากับอิงลอตเขาก็ไม่อยากให้เราไปกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็คงเข้าใจว่ายังไงมันก็คือสิ้นสุดที่พี่น้องจริงๆมีน่าจะมีอะค่ะถ้าสมมติวันนึงมีแฟนก็คงมีแบบว่าฝั่งแบบเคสฝั่งนี้ที่ไม่โอเคเราก็ทำอะไรไม่ได้อะคือให้มองว่าอิงลอตคือความสุขกันละกันแล้วแบบคือไม่ว่าต่างคนต่างจะมีใครก็แล้วแต่หรือว่าใครจะเข้ามาอะไรเงี้ยให้มองว่าแบบมันก็คือชีวิตของคนเราที่ต้องพบเจอผู้คนอีกมากมายใช่อาจจะแบบไม่ต้องมาหาที่คอนโดก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ที่ส่วนตัวของเราเลยก็เว้นที่คอนโดไว้หน่อยมี2คนค่ะแต่ไม่ได้เห็นเองจะเป็นช่างแต่งหน้าที่เห็นคนนึงแล้วก็นิติเห็นค่ะบอกว่าเนี่ยเห็นคนเนี้ยเขาขับตามมาจอดข้างหน้าหลายวันแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบมองไม่รู้จักค่ะเพราะว่าคนที่จะรู้ก็คือมีแค่เพื่อนแล้วก็แฟนๆอะไรแก๊งนางงามอะค่ะแก๊งเพื่อนนางงามเมื่อวันที่เขาเห็นรถตู้มิสแกรนด์เลี้ยวเข้ามาคือเขาแบบอุ้ยต้องเป็นใครสักคนแน่เลยเขาก็เลยแบบขับเข้ามาด้วยโชคดีที่ว่ารปภ.ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนคอนโดรักษาความปลอดภัยได้ดีค่ะถ้าจะขึ้นห้องก็คือต้องสแกนนิ้วเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมานั่งรอล็อบบี้เราก็ไม่ไหวบอกเลยว่าเป็นชาร์ลอตต์ไม่ง่ายจริงๆค่ะไม่ว่าจะโดนตามถึงคอนโดหรือว่าโดนตามด่าไม่เว้นวันเนี่ยเป็นชาร์ลอตต์ต้องแข็งมากๆค่ะก็อย่างที่ชาร์ลอตต์บอกว่าขอเว้นพื้นที่ส่วนตัวไว้อย่าตามกันถึงคอนโดเลยส่วนโดนแอนตี้แฟนตามด่าเนี่ยถ้าติดเพื่อก่อรับได้แต่ถ้าด่าเพื่อสะใจตัวเองเนี่ยก็ขอให้ดำเนินตามคดีนั่นเองค่ะเอาเป็นว่ายังไงช่วยส่งกำลังใจให้สาวชาร์ลอตต์เยอะๆแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้น้องกำลังป่วยอยู่ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของสาวชาร์ลอตต์ออกมาอัปเดตอีกทางเพจเวลาเมาส์มาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ